วันนี้เทศนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนาะหลวงพ่อก็เลยเทศให้ฟังท่านสร้างความดีไว้เยอะเราก็คิดถึงท่านก็สร้างความดีตามท่านไปนะเหมือนท่านอยู่ในใจเราเวลาเราจะทำอะไรที่เห็นแก่ตัวนึกถึงท่านท่านไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยเหน็ดเหนื่อยยากลำบากไงท่านก็ไม่เห็นแก่ตัวการที่เรานึกถึงท่านนึกถึงคนดีเรียกว่าเทวตานุสติใจก็จะมีสมาธิมีเรี่ยวมีแรงต่อสู้กับความถูกความไม่ถูกต้องทั้งหลายต่อไปในชีวิตเรา